ิดหน้าล่าสุดโปธนวัฒน์ไม่ค่อยออกสื่อหายไปไหนมาไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อหรือออกงานอีเวนท์เท่าไหร่นะักสำหรับพระเอกหนุ่มโปธนวัฒน์ที่ล่าสุดวันนี้วันที่5ตุลาคมได้มางานวงสวงละครพรมลิขิตเลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่บ้านทำงานอดีตของเราไปเรื่อยๆและใช้ชีวิตปกติ หลังจากละครเรื่องพรมลิขิตปิดกล้องเราก็อยู่บ้านไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวออกกำลังกายตีกอล์ฟอยู่แบบสงบสงบถือว่าเราได้พักผ่อนหลังจากที่ถ่ายละครมาอย่างหนักตั้งแต่ทำงานมาเรื่องนี้หนักสุดตัวละครเยอะทำงานยากถ่ายหลายเทคเราเล่นเป็นสามตัวคือพี่หมื่นและเล่นเป็นลูกฝปดพ่อริดกับพ่อเรื่อง